ป่ะเดี๋ยวบ่าวแจ็คจะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศข้างล่างจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่แจ็คเคยพาท่านผู้ชมมานะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบ6 โมงเย็น6 โมงเย็นได้ละมั้งประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวบ่าวแจ็คก็เลยพาท่านผู้ชมมาดูตรงนี้นะครับให้มาดูนะครับโอ้โหบ่าวเนื้อแจ็คพาตลอนคลิปหลากหลายไลฟ์สไตล์ขอขอบพระคุณทุกการติดตามโอ้โหโอ้โหสุดสุดเลยสุดสุดงามงามยังงามเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้บรรยากาศแถวๆนี้เราจะก็เคยเก็บมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะเอามาให้ดูได้เยอะมาทีไรทีไรก็พยายามจะเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนี่ยครับตัวพัทยานี่แหละพัทยาพัทยาซิตี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยยังสวยงามนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศก็จะดีจะดีเย็นขนาดเพราะว่าพระอาทิตย์มันจะตกดินแล้วเนาะก็เอามาเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนี่แหละคือเมืองพัทยาประเทศไทยของเฮานะครับท่านผู้ชมอันนั้นเปิ้ลก็เข้าแถวกันนะครับพวกทัวร์กลุ่มทัวร์นะครับเปิ้ลก็จะไปกินข้าวเช่นเดิมนะครับรถถึงรถทัวร์ก็จะพามากันจุดๆตรงนี้นะครับเนี่ยก็งามเนาะงามงามเนี่ยนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวเปิ้ลก็มาจับภาพจับวิวอย่างแยกกันมามีแม้กระทั่งหมานะครับท่านผู้ชมหมายังมาดูวิวเลยมาชมวิวเลยครับท่านผู้ชมสวยงามดูรถทัวร์นี่ดิครับเดี๋ยวสักพักนะบ่าวเจ๊ก็จะพาท่านผู้ชมไปดูที่หาดนาจอมเทียนนะครับช่วงใกล้พระอาทิตย์ตกดินเนาะแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมดูแถวๆนี้ไปก่อนเนอร์ปล่อยให้แจ็คมันเล่นบ้าๆบอๆของมันก่อนเติร์นเนอร์พอหันกะพอหันกะนี่แหละสไตล์ของมันแล้วครับท่านผู้ชมฮ่าๆพอหันนะตึงบ่มีท่าอย่างสำหรับตัวมันนะบัดนี้นะไอ้แจ็คนี่นะบ่าวเหนือแจ็คพาตลอนครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปบ่าวแจ็คนะครับถ้าหากชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามบ่าวแจ็คนะครับบ่าวเหนือแจ็คพาตลอนคนนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปแอวทั่วๆเลยนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปที่ไหนบ่าวแจ็คก็จะเก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ดูไปตัวกันนะครับเหมือนกับเราไปดูพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมเนาะรักบ่าวแจ็คก็ขอให้รักนานๆเด้อพอหั่นกะพอหั่นกะท่านผู้ชมงามงามตึงงามเนาะบ่าวแจ็คพามาตึงงามตึงงามแต่ท่านผู้ชมถ้าหากมาเที่ยวพัทยานะจะไปดีลืมนะครับมายืนจุดชมวิวจุดที่แจ็คยืนตรงนี้นะครับงามเนอะครับมาฮือใดเนอะมาเก็บบรรยากาศงามๆของเมืองพัทยาได้เลยนะครับที่นี่ครับนักท่องเที่ยวบางคนเปิ้นหูเปิ้นก็มาที่นี่นะครับบางคนเปิ้นบ่หูเปิ้นหาทางเข้ามาบ่ได้ก็อดนะครับเนี่ยครับเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพัทยานะครับตัวหนังสือใหญ่ๆสีออกแดงๆชมพูส้มๆเนี่ยครับท่านผู้ชมฮู้จักกันไปทั่วโลกเลยนะครับพัทยาซิตี้ป้ายเนี่ยครับท่านผู้ชมใครมาก็มาเห็นเอกลักษณ์ตรงนี้เลยนะครับอยู่ทางลุ่มก็มองเห็นนะครับเห็นชัดเห็นโดดเด่นเลยนะครับปะเดี๋ยวเบาเหนือแจ็คพาตลอนจะพาท่านผู้ชมไปแอลตี้หาดนาจอมเทียนนะครับไปดูช่วงตะวันตกดินเนาะเบาแจ็คคิดว่าจะไปนั่งเล่นที่หั่นตัวครับจะเก็บบรรยากาศแถวจอมเทียนมือท่านผู้ชมได้ดูตัวนะครับ
ดูพัทยาบปอไปดูจอมเทียนเตยเนาะปะตัวเชียงมาเนอร์ตัวเชียงมาเนอร์ครับท่านผู้ชมพอเดินบันไดนี่นะเดินไปเดินมานี่ก็อิดเหมือนกันเนอะจะไปดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮือเบาเหนือแจ็คเลยเนอะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวนางนางเดี๋ยวนางเดินี่สุดยอดสุดยอดโยนกินหัวเนี่ยครับท่านผู้ชมบ่าวแจ็คอยู่ที่ชายหาดนะครับหาดจอมเทียนของเราเองนะครับท่านผู้ชมเมื่อวันนั้นก็ไปที่เกาะล้านนะครับจะให้ท่านผู้ชมดูน้ำทะเลเนี่ยเนาะบ่าวแจ็คนี่นะก็พาท่านผู้ชมมาดูเนาะบรรยากาศดี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 เตะดีว่าหาดนาจอมเทียนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยบรรยากาศกำลังดีเลยครับคนกำลังมานั่งเนาะมานั่งอันนั้นก็ขายก๋วยเตี๋ยวนะครับรถสีส้มๆนะครับครับตอนนี้มันก็น้ำมันลงอ่ะน้ำมันลงก็โอเคเลยครับท่านผู้ชมเจ๊กได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะปกตินะมันบ่ลงเจ๊กก็เจ๊กก็มายืนตรงนี้บ่ได้กะเนี่ยครับท่านผู้ชมมาเลยอ่ะไม้อันนั้นไม้อ๋อสุดยอดอันนั้นก็เกาะล้านนะครับท่านผู้ชมปะน่ะเกาะล้านนะครับตึงบ่เบื่อครับท่านผู้ชมมาทะเลทีไรก่อนยังลงเล่นน้ำทะเลได้อยู่เนอะ อากาศแล้วก็น้ำทะเลมันโอเคน้ำมันใสอยู่นะครับครับท่านผู้ชมบ่าวแจ็คก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินเก็บบรรยากาศชายหาดจอมเทียนช่วงปลายๆนะครับช่วงปลายๆทางนี่แหละอันนี้เป็นการสงสัยคนจะมาเก็บหอยเสียบนะครับท่านผู้ชมมาขุดหอยเสียบกันคิดว่านะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าเพิ่นขุดหอยเสียบจริงเปล่าอันนี้มีขุยด้วยหอยเสียบแล้วครับโอ้ได้เยอะเลยป้าบอกช่วยนะครับเดี๋ยวนี้หอยเสียบใช่ไหมคะเขาเรียกหอยเสียบใช่ไหมป้ามันจะไปขึ้นตอนไหนครับป้าไปดองเนาะแล้วของพวกนี้มันจะหาได้ตอนไหนป้ามันจะขุดได้ตอนไหนอ่ะตอนเช้าตอนเย็นตอนอะไรกี่โมงทั้งวันตั้งแต่ตอนกี่โมงอันนี้เขาเรียกน้ำลงเลยใช่ไหมอันนี้น้ำลงเลยใช่ไหมอันนี้มันขุยไม่รู้อันนี้มันขุยอะไรไม่รู้นะป้าเนาะอันนี้มันขุยอะไรไม่รู้เนาะดินพวกหอยมั้งนะผมว่าคงว่าเป็นพวกหอยแล้วมันดันไอ้ดินขึ้นมาข้างบนน่ะเนี่ยครับบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมตรงนี้มันก็เป็นขุยดินนะครับน้ำมันลงนะครับน้ำมันลงก็เลยเราได้เห็นสัตว์ต่างๆเนาะมันดันดินขึ้นมาเนี่ยดูดิเพิ่นขุดหอยกันเพียบเลยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวดูนะเนี่ยไปก็เป็นหอยเสียบเพิ่นจะไปดองอ่ะเอาไปดองกินกันนะครับ
โอเคเลยดินตรงนี้แปลกใจอ่ะคือแปลกใจว่ามันเป็นดินอะไรที่มันขุยๆดำๆเนี่ยไม่ต้องแปลกใจปล่อยมันเถอะตรงนี้น้ำเย็นเย็นเพราะว่ามันผ้าที่ใกล้ตกดินแล้วเนาะน้ำตัวนี้ก็เย็นขนาดเลยอ่ะโอ้โหงามอ่ะชอบขนาดบ่าวแจ๊กอยู่ติดทะเลเนี่ยนะบ้านอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยแต่ก็ยังชอบอยู่นะครับท่านผู้ชมมันมาทีไรมันก็สนุกอ่ะมันม่วนอกม่วนใจอ่ะครับเขาเรียกว่าอะไรเรื่องมอเตอร์อันนี้แหละเนี่ยครับมองเห็นไหมมันไกลไปครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ผ้าที่ใกล้จะตกดินแล้วตอนนี้งามขนาดเลยครับท่านผู้ชมพอผ้าที่ฮันกะงามอ่ะตกตรงฝั่งตรงนั้นเป็นตรงนั้นก็เป็นไอ้เขาเกาะล้านนะครับท่านผู้ชมที่บ่าวแจ๊กเคยนำเสนอให้ท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมฟังเสียงคลื่นไปเนอณตอนนี้เวลานี้คนก็ยังเล่นน้ำอยู่นะครับท่านผู้ชมหลากหลายไลฟ์สไตล์ขอขอบคุณทุกการติดตาม